ใจพาก็กันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เรามาฝึกจิตฝึกใจกันมารวมกันอยู่ในที่นี้ไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นเพราะฉะนั้นให้มีสติสำรวมใจของตนให้ดิ่งเข้าไปภายในอย่าให้จิตมันส่งออกไปข้างนอกอยู่ตามธรรมดาแล้วมันไม่ค่อยสำรวมจิตกันมักจะปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วดังนั้นเราจึงมีข้อวัดปฏิบัติมีการประชุมกันอบรมมันก็ใช่อย่างอื่นใดก็เพื่อฝึกให้รู้จักสำรวมจิตของตัวเองให้สงบจากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนั่นแหละปัญหาของชีวิตมันก็มายุ่งยากกับจิตดวงนี้เลยถ้าเมื่อได้เผชิญกับเหตุอะไรต่ออะไรมาแล้วมันจิตนี่มันวุ่นความเสียใจก็มีความดีใจก็มีถึงคราวได้ประสบกับเรื่องที่น่ายินดีพอใจมันก็ปึ้มใจมันนั่งจิตด้วยไม่อยู่จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนถึงเวลามีเรื่องผิดหวังอะไรต่ออะไรมันกระทบกระทั่งเข้ามาก็เสียใจคับแค้นใจไอ้คนทุกวันนี้มันฆ่าตัวตายได้ง่ายเหลือเกินนะก็เพราะเหตุว่ามันไม่มีอุบายฝึกจิตเลยปล่อยให้จิตตกเป็นธาตุแห่งตัณหาบางคนมีเมียหนึ่งแล้วไม่พอใจเอาไปติดต่อเอาอีกเมียสองอีกเข้าไปที่นี่ตนไม่มีปัญญาจะหาเลี้ยงเขาให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขได้เมียหลวงก็ต่อว่าเอาเมียน้อยก็ต่อว่าเอาขับแค้นใจไหลก็ยิงตัวตายบางไหนก็ยิงทั้งเมียทั้งลูกแล้วก็ยิงตัวตายหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่ว่ามีคุณธรรมอยู่ในใจทั้งนั้นแหละเมื่อมันไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจไม่ได้ฝึกใจสงบตั้งมั่นแล้วมันไม่มีปัญญาเลยไม่มีปัญญาจะหาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสำคัญในเรื่องอื่นนะว่ายิ่งกว่าจิตใจจิตดวงนี้สำคัญยิ่งท่านทุกคนต้องฝึกจิตตัวเองแม้จะไปครองเรือนก็ดีถ้าไม่ฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีแล้วมันไม่มีปัญญาอะไรที่จะไปหาเงินหาทองได้พอได้เงินทองมานิดหน่อยก็แสดงตนเป็นเจ้าชู้มายาแสดงตนเป็นนักสังคมดื่มเหล้าเมาสุราสนุกสนานกันพอเงินหมดแล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนมานี่มันเป็นอยู่นั่นเนี่ยคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจต้องพิจารณาดูให้มันเห็นดังนั้นผู้ที่เด็กเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนาแล้วต้องให้รู้จักรักษาจิตตัวเองให้ได้อย่าให้จิตมันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดียินร้ายที่น่าโกรธน่าเกลียดต่างๆมานี้
ต้องฝึกหัดมีสติสัมปชัญญะห้ามจิตของตนเรื่อยไปในขณะที่เป็นนักบวชอยู่ก็ดีอย่าไปปล่อยจิตให้วู่วามไปตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งต่างๆหมู่นั้นนะถ้าผู้ใดชำนาญฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นโดยดีไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรในโลกอันนี้ผู้นั้นแหละจะตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นฝาได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็ดีเพราะว่ากิเลสนั้นล้วนแต่เป็นมารทั้งนั้นเลยเวลาจะทำความดีไปหาเงินหาทองให้ร่ำให้รวยไปเดี๋ยวมันก็บันดาลให้มีเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเอามีใครคนใดคนหนึ่งมาขัดขวางให้กิจการงานที่ดำเนินไปนั้นก้าวหน้าไปไม่ได้ตนก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขก็เลยเอาแต่โมโหโทโสเข้าว่าเลยทะเลาะวิวาทกับคนอื่นเข้าไปก็ให้เกิด ความอาฆาตมาดร้ายต่อกันต่อจากนั้นก็นั่งไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขแล้วสะดุ้งอยู่เรื่อยกลัวแต่ศัตรูมันจะมาจองล้างจองผลาญนี่ความไม่สำรวมจิตไม่ฝึกจิตของตนให้หนักแน่นปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆมันมีแต่ทุกข์แหละให้เข้าใจบวชอยู่ก็เหมือนกันถ้าฝึกใจนี่ให้สงบให้ตั้งมั่นไม่ได้ก็หาความสงบสุขไม่ได้อันจะเราจะอยู่ในโลกอันนี้จะไม่ให้มีใครมาสรรเสริญมานินทาว่าร้ายต่างๆจึงจะอยู่เป็นสุขสบายได้อย่างนี้ผู้นั้นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับตัวเองใหม่เรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเรื่องความเสื่อมลาภเสื่อมยศความมีลาภมียศความมีสุขมีทุกข์หมู่นี้มันเป็นทำประจำโลกมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนพระศาสดาทรงแสดงไว้ในโลกธรรม8อย่างนั้นนะดังนั้นทุกคนต้องเรียนรู้อย่าไปนอนหลับทับสิทธิ์อยู่เฉยๆคำสอนของพระพุทธเจ้านะล้วนแต่เป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ทั้งนั้นนี่เช่นอย่างโลกธรรม8อย่างนี้ใครเรียนรู้แล้วมันก็จะรู้ความจริงของชีวิตนี่เลยวะนี่ชีวิตนี่เกิดมาในโลกเนี่ยจะไม่ให้คนสรรเสริญและนินทาไม่ได้เลยมันต้องมีไม่มากก็น้อยอย่างนี้ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาสรรเสริญยอมมาเราก็ไม่ดีใจไม่ลืมตัวไม่สำคัญว่าตนดีวิเศษเหมือนอย่างเขาสรรเสริญตนจะวิเศษหรือไม่วิเศษมันอยู่ที่ตนเองเป็นผู้รู้เรื่องของตนเองดีกว่าผู้อื่นรู้ถ้าเป็นผู้วิเศษจริงก็จะไม่หวั่นไหวกับคำสรรเสริญนั่นเลยไม่ยินดียินร้ายอะไรนั่นเพราะคำสรรเสริญมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่ความจริงใจนะมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำอะไรมันอยู่อย่างนั้นดังนั้นเมื่อมีใครนินทามามันก็อยู่แค่นั้นแหละนินทาว่าไอ้คนนี้ไม่ดีนะอย่างเนี้ยมันก็ไม่ดีตามที่คนเขาว่าถ้าผู้ใดมีจิตตั้งมั่นลงไปด้วยดีได้แล้วควบคุมจิตตัวเองได้แล้วเขาว่าเราไม่ดีอย่างนี้มันก็ไม่ดีไปตามที่เขาว่าจิตใจแต่ถ้าผู้ใดไม่ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีแล้ว
แน่นอนนะเขาว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆเพราะคนเราถ้าทิ้งความดีแล้วมันก็ไปทำความชั่วมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้วมันก็ได้เสวยความสุขอันเกิดจากผลแห่งความดีที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั่นมันก็ไม่หมุนไปทางชั่วล่ะคนเรานะเพราะมันทำความดีแล้วมันมีความสุขนี่มีความเมื่อมีความสุขแล้วเรื่องอะไรจะหมุนไปทางชั่วล่ะมันก็ไม่ไปนะดังนั้นนะทุกคนต้องพิจารณามันเห็นในระหว่างดีกับชั่วให้มันเห็นด้วยปัญญาของตนเองนั่นแหละความชั่วนะมันมีพิษร้ายอย่างไรต่อบุคคลผู้สะสมไว้ในใจความชั่วนะมันมีอยู่เฉพาะใจของคนเท่านั้นนะมันไม่มีอยู่ภายนอกหรอกความจริงนะอันมันแสดงมาทางกายทางวาจามันก็ออกมาจากจิตนั้นถ้ามันไม่มีอยู่ในจิตนั้นแล้วมันก็ไม่มีอยู่ทางกายทางวาจาไม่ได้แสดงออกเลยยังว่าดีชั่วมันออกมาจากจิตนั้นอย่าไปเข้าใจมันมาจากภายนอกอันเหตุภายนอกนั่นน่ะเมื่อเรารู้เท่าเราไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็ไม่มีพิษมีสงอะไรมันก็ดับไปเองมันดีก็ดีชั่วก็ดีมันสำคัญอยู่ที่จิตนี่สิไปเที่ยวยึดถือนั่นเนี่ยถ้าเขาสรรเสริญมาก็ดีอกดีใจปลื้มใจถ้าเผื่อว่าเขานินทามาก็เสียใจแล้วมันเองขับแค้นใจแล้วไม่ต้องการให้ใครนินทาว่าร้ายอะไรเลยบุคคลผู้ถูกโลกกระทำเหล่านี้ครอบงำย่ำยีนะหาความสุขสบายใจไม่ได้เลยในสังเกตดูตัวเองนะทุกคนนะถ้าใครรู้ตัวเองว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ได้ดีใครเสริญเสริญนินทามามันก็ไม่หวั่นไหวไม่เสียใจไม่โกรธไม่เกลียดอะไรมันรู้เท่าทันได้มันอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีต่างๆได้อย่างนี้นะผู้นั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายดีก็รู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าตนสบายเพราะไม่หวั่นไหวต่อสรรเสริญนินทาต่อสุขต่อทุกข์ต่อความมีลาภเสื่อมลาภความมียศเสื่อมยศอะไรหมดนี่นะมันจะเจริญด้วยยศด้วยลาภก็ไม่ดีใจไม่เพลิดเพลินไม่อวดดีอวดดีกับใครนะวางตนเสมอไปนะถ้าเวลามันเสื่อมลาภเสื่อมยศลงไปก็ไม่เสียใจเศร้าโศกเพราะพิจารณาเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่าโลกธรรม8อย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแปรปรวนดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้มาเพ่งพิจารณาดูความจริงของโลกธรรมเหล่านี้แล้วจิตใจก็เป็นกลางอยู่ป่ะนี่นั่นนะทำใจเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งเวลาถูกโลกธรรมมันนั้นกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวแล้วป่ะนี่มันรู้นี่ถ้าวันไหวไปแล้วมันเป็นทุกข์มันเป็นงั้นมันเป็นทุกข์นอกจากเป็นทุกข์แล้วมันต้องให้ก่อกรรมก่อเวรต่อกันและกันสืบต่อไปก็มันพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่วันไหวไปตามจิตใจก็ตั้งเป็นกลางอยู่ได้จะได้ยินเสียงด่าเสียงท้อเสียงนินทาว่าร้ายอะไรต่ออะไรมาก็ตามก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวก็เคยพูดอยู่บ่อยๆการภาวนาต้อง
พิจารณาลงไปให้มันถึงปรมัตถธรรมถ้าไม่ถึงปรมัตถธรรมแล้วมันก็ไปยึดถือขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันยึดถือไว้ก็ไม่ยอมให้ใครมาด่าว่าติเตียนแม้แต่น้อยเดียวนั่นแหละลักษณะของจิตใจที่มันยึดมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนอันนั้นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยถ้าผู้ใดภาวนาปล่อยวางขันธ์5นี้ลงได้ไม่ถือว่าเป็นของตนแล้วก็มันก็มีเครื่องวัดอย่างว่านั่นแหละเมื่อใครสรรเสริญนินทามามันก็ไม่หวั่นไหวนี่มันก็พิจารณาเห็นว่าเรื่องคำสรรเสริญนินทาล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีแก่นสารอะไรเลยเมื่อจิตเราไม่ยึดถือไม่หวั่นไหวไปแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มันตั้งอยู่ได้ของมันนี้มันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นแต่เพียงอารมณ์หรือเป็นแต่เพียงเสียงที่เปล่งออกมาเท่านั้นเองถ้าหยุดเปล่งออกมาแล้วมันก็ดับไปเสียงต่างๆหมดนั่นนะเสียงดีเสียงชั่วอะไรก็ตามเนี่ยพูดออกมาแล้วก็ดับไปพูดออกมาแล้วก็หายไปอยู่อย่างนี้นะเมื่อพี่นาเห็นอย่างนี้นะจะหวั่นไหวทำไมวะเนี่ยนั่นเนี่ยผู้หวั่นไหวแสดงว่าไม่เคยได้พิจารณาหลักความจริงเหล่านี้ธรรมดาความสรรเสริญนินทาในโลกอันนี้นะมันเป็นไปตามหน้าของกิเลสของบุคคลเมื่อเขาไม่ชอบคนนี้แหละอย่างนี้ถึงแม้คนนั้นจะทำดีอยู่กระช่างนะเขาเห็นความบกพร่องของคนนั้นน้อยหนึ่งมันก็นินทาเอาว่าร้ายเอา อย่างนี้เนี่ยไอ้ความไม่พอใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็หาเรื่องใส่กันเรื่องไม่ควรที่จะปักปั๊มกันให้เสียหายอะไรมากมายมันก็ปลักปั๊มเข้าไปความไม่ชอบกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่ถูกต่อว่านินทาจิตใจก็อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้ติชินนินทาตนอย่างนี้เมื่อจิตมันอยู่ในระดับเดียวกันแล้วมันก็ทะเลาะวิวาทกันแหละนั่นไม่มีใครยอมให้อภัยแก่ใครเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ยนะอย่างว่ามันภาวนาไม่อย่างถึงปรมัตถธรรมมันจึงตกข้างอยู่ในตัวตนเราเขาเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยบางคนก็จะว่าอ้าวเราเป็นคฤหัสถ์นี่อยู่ในชุมนุมชนหมู่มากเนี่ยได้ยินแต่เสียงสรรเสริญนินทาอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วใครไปอดได้จริงอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงแต่ถ้าว่าจิตใจนั่นสิมันหวั่นไหวอ่ะมันจะทำยังไงได้ก็จริงอยู่ถ้าหากว่าจิตใจไม่หัดปรงหัดวางขันธ์5นี้ลงไปแล้วมันก็หวั่นไหวกับเรื่องสรรเสริญนินทาแน่นอนเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันผู้ไม่หวั่นไหวต่อทุกคำสรรเสริญนินทาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะก็เพราะได้ภาวนาอย่างลงถึงปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมคือธรรมอันยิ่งธรรมอันยิ่งก็หมายความว่ารู้ยิ่งเห็นจริงในนามในรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพจิตใจก็เฉยไม่ยินดียินร้ายกับขันธ์5นี้จึงเรียกว่าภาวนาอย่างลงสู่ปรมัตถธรรมถ้าปรมัตถธรรมปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอๆอย่างนี้นะเรื่องอะไรเราจะไปหวั่นไหวกับสรรเสริญคำสรรเสริญนินทาความเสื่อมลาภเสื่อมยศความสุขความทุกข์อะไรต่างๆพวกนี้นะก็มันก็ไม่หวั่นไหวแล้วมันรู้อย่างว่านี่นะเพราะว่า
ลาภยศเป็นต้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็อิงอาศัยรูปนามอันนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีรูปไม่มีนามอันนี้ลาภยศสรรเสริญนินทาความทุกข์ความสุขอะไรก็ไม่มีเลยตัวพี่นาให้มันเห็นนะมันไม่มีจริงๆนะมันจะมีที่ไหนลองไม่มีจิตมาอาศัยขันธ์ 5นี่อยู่ลองดูสิมันจะมีอะไรขึ้นมาในโลกอันนี้มันจะมีใครสร้างตึกสร้างรามสร้างบ้านช่องถนนหนทางอะไรผิดเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาเต็มร้านเต็มโรงอยู่นั่นนะนั่นเราพิจารณาดูให้จริงๆลงไปแล้วมันอาศัยจิตดวงนี้นะมาอาศัยในขันธ์ 5นี่ฝึกจิตดวงนี้เข้าไปมันก็เกิดปัญญาขึ้นมันยังสามารถทำโลกสันนิบาตอันนี้ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อันนั้นเป็นธรรมโลกีนะเป็นปัญญาในโลกีปัญญาในโลกีนี่มันก็ทำความเจริญให้แก่โลกสงสารอันนี้อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหละแต่ก่อนมาไม่เป็นอย่างนี้บ้านเมืองต่อมานี่มันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็แสดงว่าคนเราเนี่ยเมื่อศึกษาเราเรียนเข้าไปมันก็เกิดปัญญาเลยนั่นเองเกิดปัญญาช่างคิดช่างนึกสอดส่องหาหนทางแห่งความเจริญมองเห็นได้เลยมันเป็นงั้นแต่คนส่วนมากเอาไปใช้แต่ในวัตถุไปแสวงหาแต่วัตถุเข้าของเงินทองอันปัญญานี่นะไม่แสวงหาศีลธรรมบุญกุศลนั่นท่านเรียกว่าปัญญาโลกีปัญญาในทางธรรมบ่นี่ปัญญาในทางธรรมนี่ต้องเกิดจากสมาธิจิตทำจิตให้เป็นสมาธิให้แน่วแน่เมื่อจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วออกจากสมาธิมาก็มีสติสมัชฌิยะประคองจิตของตนให้เป็นปกติเสมอไปอย่าให้มันหลงยินดียินร้ายกับอะไรต่ออะไรเมื่อทำได้อย่างนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะปัญญามันเกิดขึ้นก่อนอื่นมันก็มองเห็นขันธ์ 5ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละเมื่อมันเห็นขันธ์ 5นี่ตามเป็นจริงแล้วมองนอกจากขันธ์ 5นี่ออกไปมันก็เห็นเป็นสภาพอันเดียวกันเลยไม่แตกต่างกันนั่นแหละจริงเลยทีเดียวไม่แตกต่างกันพูดถึงความจริงนะไม่แตกต่างกันแต่ถ้าว่าโดยสมมุติบัญญัติแล้วมีแตกต่างกันมีสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงมีสูงมีต่ำมีสวยงามมีขี้ร้ายมีของมีค่ามีของไม่มีค่าอะไรหมดนี่นะมันมีสมมุติของโลกนะนั่นแหละมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าความดีเหล่านั้นน่ะมันดีไม่ยั่งยืนอย่างตึกรามนี่แต่คนโบราณเพิ่งก่อสร้างกันมาไม่ใช่ย่อยอ่ะไม่ทันถึงชั่วอายุคนน่ะบ้านเรือนน่ะสำรุดทรุดโทรมไปแล้วบางทีก็ได้ชั่วคนหนึ่งก็ขอสร้างขึ้นใหม่แล้วมันก็อยู่อย่างนี้แหละไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยแต่ตัณหานะบุคคลผู้ใดสะสมตัณหาให้มากขึ้นในใจมันจะเป็นเหตุให้
เกิดความอยากได้ของไม่เที่ยงนั่นแหละเห็นของไม่เที่ยงนั่นแหละว่าสวยว่างามว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้เขาประดิษฐ์ประดอยตกแต่งสร้างขึ้นมาอย่างสวยหรูสวยหราอะไรอย่างวิจิตรพิสดารก็ไปหลงเห่อตามโลกเขาดิ้นหาเงินทองไปซื้อกันเช่นรถลาหมู่นี้นะบ้านเรือนหลังหนึ่งในเมืองในนาเนี่ยมีคนละ2คัน3คันก็นั่นไปเห็นเขาสร้างขึ้นมาแบบใหม่ๆเกิดอยากได้ขึ้นมาเอาของเก่าไปขายทอดตลาดลงไว้ถ้าหาร้านขายเขาให้เขาตีราคาลงแล้วเอาคันใหม่เพิ่มเงินให้เขาอีกเอาคันใหม่มาใช้อยู่อย่างนั้นแหละคนตกเป็นทาสของตัณหาไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วตายแล้วไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวทิ้งไว้ในโลกนี้ควรพิจารณาปรงสังเวชลงไปอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีปัญญาสอนใจให้ปรงให้วางขันห้าอันนี้และนอกขันห้าอันนี้ออกไปก็ขอแต่อาศัยมันอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อขันห้านี้แตกดับไปก็แล้วเรื่องไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้